ันนี้มีอะไรครับพระเกี้ยวแก้วก็มีพระบรมสารีริกธาตุถามหน้าตบมามีพระบรมสารีริกธาตุที่เป็นพระทนนั่นคือเป็นฟันนะคะเรียกว่าพระเกี้ยวแก้วอยู่ที่ชั้น4ให้ขึ้นไปไหว้ได้สักการะบูชาได้แล้วก็มีให้นั่งสมาธิด้วยแล้วก็มีวงล้อสวดมนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ดาดฟ้าต้องไปหมดเดี๋ยวไปดูกันทีมบอกว่ามีอีกห้องหนึ่งที่สำคัญที่สุดค่ะสำคัญที่สุดค่ะหนูว่าก็สำคัญทุกห้องแล้วนะคะแล้วอันนี้ห้องอะไรครับพี่ทีมคะห้องนี้ค่ะห้องนี้ค่ะไปก่อนนะคะช่วยอันนี้ที่เห็นอยู่นี่ค่ะเป็นระฆังค่ะเวลามาที่วัดพระเชตุพนก็คือมาหมุนระฆังอันนี้คือระฆังค่ะหมุนเขาบอกว่าหมุนหนึ่งรอบก็เท่ากับสวดได้หนึ่งจบอ๋อสวดได้หนึ่งจบแล้วก็กี่พี่ชมหมุนกี่รอบคะ9ค่ะอุ้ยนะอันนี้จะหมุนเร็วหมุนช้าอยู่ที่เรานะอ๋อหนูก็ตกใจเมื่อกี้หนูเดินตามพี่ชมหนูแบบ คุณครูหอบมาก ไม่ใช่คือเมื่อกี้ก่อนหน้าป้าจะจับมีคนที่เขาหมุนเร็วมากหมุนเร็วมากใช่หนูก็เดินวิ่งตามกันแบบว่าเขาหมุนเร็วมากเพราะนั่นแหละพอเราไปจับเนี่ยถ้าเผื่อเราหมุนไม่ทันอ่ะเมื่อกี้ป้าเขาแต่ว่าหนูก็เอ๊ะป้าจะรีบไปไหนป้าไม่ได้รีบหรอกมันแรงเบี่ยงของเขาเนี่ยค่อยๆไม่หนูก็นึกว่าเขาอัตโนมัติไงไม่อันนี้จะเร็วช้าอยู่ที่เราไม่ใช่หรอกค่ะเมื่อกี้ที่เราว่าเที่ยวเที่ยวชั้นสี่นี่เป็นห้องลับไม่ลับขอยังไม่บันเทิงมากเพราะว่าอยู่ในวัดครับเรามาดูสุขภาพเข่าของป้าป้ายังแข็งแรงอยู่จะลงลิฟต์กลับปุ๊บเจอความมหัศจรรย์หันมาปุ๊บด้วยความที่แบบไม่ทราบคืออะไรฮะคืออะไรคะตรงนี้ค่ะใช่ครับตอนแรกเห็นแบบหมุนๆ360องศาฮะเราลองเทิร์นเลฟต์ซิก็คือแบบการนำเสนอแบบว่าอยากเห็นท่านแบบว่าด้านหลังที่นี่เขาก็พรีเซนต์ให้เราดูเป็นกดแชร์ก็จะเป็นแบบอ๋อจะได้เราจะได้เห็นด้านหลังด้วยเราเทิร์นไลท์มันก็จะหมุนกลับ
จะเป็นแบบสุดๆได้ต้องให้ค่ะคือการศึกษาจริงๆนะประเทศเนี้ยเน้นการศึกษาก็เหมือนเดิมจะกลับไปหน้าเดิมกดโทรก็จะกลับมาเป็นก็คือ